ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอต้อนรับนิสิตและบุคลากรทุกคนกลับเข้าสู่การทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับความปลอดภัยซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลหรือกระทรวงอว.ที่กำหนดให้การดำเนินงานอย่างปลอดภัยต้องทำมาตรการอะไรบ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมครับเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของการทำงานและการเรียนรู้ของนิสิตเราเน้นเรื่องของการให้บุคลากรของเราผลัดเปลี่ยนกันมาทำงาน work from home ในบางครั้งนะครับบางลักษณะในขณะเดียวกันเราก็ให้มีการเรียนรู้การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบผสมผสานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มีการปรับตัวได้โดยคณาจารย์ผู้สอนหรือคณะต่างๆให้เหมาะกับจริตลักษณะวิชาของตัวเองนอกจากนั้นเรายังมีการสนับสนุนให้นิสิตของเราตามนโยบาย 10++ลด 10% สำหรับค่าเล่าเรียนทุกหลักสูตรทุกสาขาและยังมีการสนับสนุนทุนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาทุนหอพักแล้วก็ยังมีเรื่องของทุนประกันโควิดให้แก่นิสิตของเราทั้งหมด 37,000 คนทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏอยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยก็ขอให้ดำเนินการตามมาตรฐานให้มีความปลอดภัยสูงสุดแก่บุคลากรแล้วก็นิสิตของเราจุฬามีความพร้อมด้านสุขอนามัยครับเรามีการป้องกันและรักษาความสะอาดอย่างสูงที่สุดเรามี CU Strip Test ใช้ในการตรวจความเสี่ยงของบุคลากรหรือนิสิตของเราที่อาจจะติดโควิด-19 นอกจากนั้นเรายังมีศูนย์บริการสุขภาพและ CU V-Care ในกรณีที่บุคลากรของเราหรือนิสิตของเรามีความเสี่ยงที่อาจจะติดโควิด-19 ครับเรามีความพร้อมในเรื่องของรถบริการสาธารณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดทุกสายครับประตูทุกประตูก็เปิดโรงอาหารก็เปิดในโอกาสนี้ผมขอต้อนรับนิสิตและบุคลากรที่รักของเราทุกๆคนผมขอให้กำลังใจในการให้พวกเราได้เตรียมพร้อมแล้วก็รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้เกิดแก่พวกเราทุกๆคนโดยการรักษาระยะห่างรักษาความสะอาดสวมหน้ากากซึ่งถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเมื่อตัวเราเองปลอดภัยก็จะทำให้สังคมของเราปลอดภัยตามไปด้วยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ